โอเคต่อมามาดูการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่5นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่บทที่1เนาะบทนำมาดูกันข้อที่5น้ำพุตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของสระน้ำรูปวงกลมวัดเส้นรอบวงรอบนอกของสระขอบสระเนี่ยได้ 8.8 เมตรอันนี้โจทย์ข้อนี้น้องๆสามารถดูตามหนังสือได้เลยนะหนังสือจะมีรูปด้วยโอเคเนาะน้ำพุตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของสระน้ำรูปวงกลมดูในรูปนี่สระน้ำรูปวงกลมถูกไหมสระน้ำรูปวงกลมเนี่ยน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลางเลยโอเคเขาบอกว่ารูปวงกลมวัดเส้นรอบวงรอบนอกของสระเนี่ยได้ 8.8 เมตรคือตรงนี้ความยาวรอบวงเนี่ยพี่มาเขียนอย่างนี้นะรอบวงเท่ากับ 8.8 เมตรโอเคนะนี่คือรอบวงนี่โอเคนะครับและใช้ไม้โปรเทคเตอร์คือเครื่องมือวัดมุมมาแหละวัดมุมจากขอบสระด้านนอกโดยเล็งไปที่จุดสูงสุดของน้ำพุก็นี่เลยใช้ไม้โปรเทคเตอร์เนี่ยวัดจากขอบสระเล็งขึ้นไปสู่ยอดน้ำพุโอเคนะพบว่าทำมุมประมาณ60องศาตรงเนี้ยมุมประมาณ60องศาเขาถามว่าน้ำพุมีความสูงจากขอบสระประมาณเท่าใดให้ตอบเลขนี้สำคัญ2ตัวทั้งข้อนี้เนี่ยถ้าน้องลองมองก่อนเขาให้มุมมาแล้วให้เราหาความสูงตรงเนี้ยว่าน้ำพุเนี่ยขึ้นไปได้สูงเท่าใดถูกไหม h ตรงเนี้ยเท่าไหร่เขาอยากรู้ถูกไหมครับโดยที่ให้มุมมาฉันเนี่ยสิ่งที่เราควรจะหาคือรัศมีตรงนี้นั่นเองความยาวตรงเนี้ยถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดรู้มุมตรงนี้รู้ความยาวตรงนี้สามารถหาได้ตรงนี้ได้ยังหาได้แล้วนะหาจากตรีโกณมิติถูกไหมเพราะฉันเนี่ยสิ่งที่เราก่อนที่เราจะไปหาความสูงเราควรจะหารัศมีตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งโจทย์กำหนดมาทางอ้อมโดยให้เส้นรอบวงมาถูกไหมเพราะเส้นรอบวงของรูปวงกลมมันคืออะไรนั่นเอง2ไพ r ถูกไหมครับเด็กเพราะฉะนั้นจบแล้วข้อนี้ไม่มีอะไรแล้ว2ไพ r เพราะฉะนั้นพี่ก็เอามาแทนค่าส่วนข้อนี้ให้มาว่าเส้นรอบวงเป็น 8.8 เมตรพี่ก็จับเท่ากับ2ไพ r เพื่อที่จะหาว่ารัศมีของตัวบอร์ดเนี่ยเท่าไหร่ถูกไหมครับก็เราก็ตั้งสมการเลย2ไพ r เท่ากับ 8.8 เมตรตามที่โจทย์กำหนดถูกไหมข้อนี้พี่ให้ค่าไพประมาณค่า22/7นะครับแทนค่า2คูณ22/7คูณ r เท่ากับ 8.8 ถูกไหมก็ได้44/7คูณ r ได้ 8.8 ถูกไหมครับพี่ย้าย7ขึ้นไปคูณเอา44ไปหารลักษณะนี้เอา44ไปหารน้องๆลองคิดสิครับรัศมีเท่าไหร่ค่ารัศมีพี่กดเครื่องเลขไปพร้อมๆกันเลยนี่ฟึบ 8.8 หาร44ปึ๊บคูณ7แสดงว่าค่ารัศมีคือ 1.4 เมตรถูกไหมครับรัศมีคือ 1.4 เมตรทำไมหน่วยเมตรเพราะว่าเราแทนหน่วยตรงนี้ระวังนิดนึงนะเพราะเราแทนตรงนี้ในหน่วยเมตรทั้งตรงนี้ที่ได้ออกมาก็ต้องเป็นหน่วยเมตรเช่นกันหน่วยต้องสอดคล้องกันโอเคเนาะโอเคนะครับรัศมีเราได้ออกมาแล้วว่า 1.4 เมตรคราวนี้กลับมาดูที่รูปครับนี่ชึบได้แล้วว่าความยาวตรงเนี้ย 1.4 เมตรซึ่งเขาจะหาความสูงอย่างที่พี่ได้บอกไปตอนต้นว่าเราสามารถหาความสูงนี้ได้ถ้าเรารู้มุมตรงนี้และความยาวด้านตรงนี้โอเคนะเพราะนี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตเห็นไหมครับนี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าพี่เอาสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มาเขียนนะมาเขียนแยกเป็นสามเหลี่ยมเดียวๆชึบนี่ตรงนี้คือส่วนสูงที่เราจะหาถูกไหมซึ่งตรงนี้ก็คือรัศมีนั่นเองถูกปะจากรูปเมื่อกี้เลยอะรัศมีเมื่อกี้ที่เราหาได้คือ 1.4 เมตรและมุมตรงนี้เป็น60องศาเพราะฉะนั้นจากตรีโกณมิติตรงนี้มุม60พี่จะใช้ฟังก์ชันแทนถูกไหมครับแทนคือข้ามฉากแทนคือข้ามชิดข้ามส่วนชิดถูกไหมแทน
60องศาเท่ากับข้ามหารชิดถูกไหมก็มาดูแทน60องศาคือ ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม60องศาคือด้าน h ถูกไหมครับหารชิดชิดคือเท่าไหร่ชิดก็คือด้านชิดมุม60องศาก็คือ 1.4 ถูกไหมแทน60เท่ากับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามส่วนชิด h ส่วน 1.4 นั่นได้แล้วครับจบแล้วเพราะฉะนั้นส่วนสูงของมันจึงเท่ากับค่า 1.4 แทน60ถูกไหม 1.4 แทน60ซึ่งแทน60มีค่าเท่าไหร่จำได้ไหมค่าตรีโกณแทน60คูณกับ 1.4 เท่ากับส่วนสูงแทน60มีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับรูท3นะคูณ 1.4 ซึ่งค่ารูท3มีค่าประมาณ 1.732 อันนี้ 1.4 อ่ะพี่ก็คูณเลขออกมาคูณซะซึบ 1.4 คูณ 1.732 ได้ 2.4248 ถูกไหมครับได้ค่านี้ 2.4248 อันนี้คือ h โอเคนะแต่โจทย์ข้อนี้เขาให้ตอบให้อยู่ในรูปเลขเป็นนัยสำคัญเพียง2ตัวเท่านั้นฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องยึดตัวหน้าไว้ก่อนถูกไหมเพื่อให้ค่ามันไม่เปลี่ยนฉะนั้นข้อนี้เราตอบได้เพียงเลขเป็นนัยสำคัญ1ตัว2ตัวเท่านั้นตัดที่ตัวนี้สังเกตซิว่าตัวนี้มีค่าที่จะต้องทำให้ตัวนี้ปัดขึ้นไหมซึ่งเป็น2ไม่ถึง5ถูกไหมก็ไม่ต้องปัดขึ้นดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่าส่วนสูงเท่ากับ 2.4 เมตรเป็นคำตอบครับแค่นี้เองเห็นไหมนี่แค่นี้เองเห็นไหมข้อนี้เนี่ยเขาจะตอบเลขนัยสำคัญเพียง2ตัวซึ่งหลักในการตอบเนี่ยคือเราก็ต้องยึดตัวหน้าไว้อยู่แล้วถูกปะเพื่อให้ค่ามันไม่เปลี่ยนค่าให้มันเป็น2กว่าๆเหมือนเดิมแต่ความละเอียดอาจจะลดลงหน่อยถูกไหมมาตอบแค่นี้ถูกไหมครับซึ่งถ้าเราตัดที่2ตำแหน่งก็ต้องมาเช็คตำแหน่งที่3ด้วยว่าต้องทำให้ตัวนี้ปัดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ต้องก็ตอบไปได้เลยตัวนี้โอเคนะครับแต่ถ้าค่าตัวนี้เป็น5 6 7 8 9ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ก็ต้องปัดขึ้นถูกไหมกลายเป็น 2.5 แต่ข้อนี้มันไม่ต้องปัดเพราะมันเป็น2ก็เลยตอบ 2.4 เป็นคำตอบนั่นเองโอเคนะครับข้อนี้ดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม